อสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้มาคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาซึ่งขนมปังเนี่ยคุณหมอบอกว่าที่ขาของขนมปังเนี่ยเป็นติ่งเนื้อค่ะครับค่ะคุณหมอคะติ่งเนื้อเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างอะคะติ่งเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของก้อนเนื้อที่ยื่นออกมาจากผิวหนังนะฮะมีลักษณะนิ่มนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีรากฝังลงไปที่บริเวณใต้ผิวหนังอ๋อติ่งเนื้อจะมีลักษณะนิ่มๆใช่แล้วก็ไม่มีรากอ๋อค่ะจะต่างกับหูดใช่ไหมคะใช่ครับหูดจะมีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นก้อนแข็งแล้วก็เป็นรูปทรงที่ไม่บางทีจะเป็นรูปหลายลักษณะรูปทรงมีลักษณะหลายลักษณะอ๋อเป็นก้อนแข็งๆสำหรับติ่งเนื้อที่เกิดบนผิวหนังของขนมปังผิวหนังของสุนัขเนี่ยคุณหมอมีวิธีรักษายังไงอะคะติ่งเนื้อเนี่ยวิธีรักษาเนี่ยจะคล้ายๆกับฝุ่นนะคะแต่ว่าดูแล้วจะจัดการง่ายกว่านะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยติ่งเนื้อถ้ามันฐานแคบเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการมัดหรือตัดออกได้หรือก็จะใช้วิธีเขาเรียกว่าใช้ความเย็นเข้าจี้หรือใช้ความร้อนจี้นะครับอ๋ออย่างน้องขนมปังเนี่ยคุณหมอใช้เชือกทางการแพทย์มัดใช่ครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทิ้งไว้1อาทิตย์มาดูวันนี้มาดูแผลแต่ว่าข้อเสียของการใช้หมัดเนี่ยบางทีถ้ามันมีรากอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยบางทีมันจะขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้ามันไม่มีรากเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะหายไปเลยถ้ามันมีรากเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการเขาเรียกว่าผ่าเอารากออกถ้าเราปล่อยติ่งเนื้อทิ้งไว้ได้ไหมคะจะหายไปเองไหมคะส่วนใหญ่ติ่งเนื้อพวกนี้เนี่ยจะไม่หายเองแล้วก็มีโอกาสที่จะใหญ่ขึ้นนะครับเราต้องสังเกตว่าติ่งเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นเนี่ยระยะเวลาวัดขนาดกับระยะเวลาแล้วเนี่ยมันโตเร็วไหมเช่นวัด1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเรามาวัดอีกทีนึงว่าขนาดโตเป็นกี่เท่าถ้าโตขึ้นเร็วคงผิดปกติอาจจะต้องใช้วิธีการตรวจชิ้นเนื้อร่วมด้วยว่ามันมีลักษณะของเป็นเนื้อร้ายด้วยหรือเปล่านะครับโอ้ก็อันตรายเหมือนกันถ้าเราปล่อยติ่งเนื้อทิ้งไว้ครับก็ควรจะมาพบสัตวแพทย์นะคะครับแล้วก็การรักษาติ่งเนื้อชิ้นเล็กๆก็จะสะดวกง่ายดายราคาก็ไม่สูงไม่เหมือนกับการปล่อยให้เป็นติ่งเนื้อขนาดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณหมอขนมปังขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะกลับจากไปพบคุณหมอหลับเลยนะคะถึงบ้านแล้วค่ะแล้วพบกับขนมปังพูดคุยกับคุณหมอในตอนหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ช่อง JP Happy Channel กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ